ด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ได้มีการสั่งรื้อคดีนายสุวัฒน์มงคลศิลป์ที่ปรึกษาบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดสาขามิตรภูเวียงค่ะซึ่งแขวนคอภายในห้องพักเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็หลังพบหลักฐานว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางคดีไม่ใช่การผูกคอตายค่ะที่ห้องประชุมกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรีจตุพลปานรักษารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานผู้บังคับการศูนย์สืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4พันตำรวจเอกพงษ์ฤทธิ์คงสิริสมบัติผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค4ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงคดีนายสุวัฒน์มงคลศิลป์หรือว่าแดงอายุ68ปีอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดสาขามิตรภูเวียงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของบริษัทดังกล่าวแขวนคอในบ้านพักเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเลขที่555/205หมู่บ้านสายฝนหมู่ที่2ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2556ค่ะครับซึ่งผลชันสูตรพลิกศพจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจว่านายสุวัฒน์มงคลศิลป์ผู้ตายฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอตัวเองจนเสียชีวิตแต่ทางครอบครัวและก็ญาติของผู้ตายไม่ปักใจเชื่อจึงต้องการให้ตำรวจรื้อคดีนี้ขึ้นมาพิสูจน์เพื่อหาความจริงอีกครั้งทางด้านของพลตำรวจตรีจตุพลปานรักษารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบบาดแผลขนาดใหญ่อยู่ที่กลางศีรษะของผู้ตายลักษณะเหมือนถูกของแข็งทุบและก็มีรอยเลือดตรงทางขึ้นบันไดซึ่งผลก็พิสูจน์ออกมาว่าผู้ตายนั้นหัวไปกระแทกราวบันไดระหว่างแขวนคอตัวเองจึงมีเลือดไหลออกมานะคะแต่ทางครอบครัวและก็ญาติของผู้ตายไม่ปักใจเชื่ออ้างว่ามีคนทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิตและก็นำศพไปแขวนคอเพื่ออำพรางคดีเพราะว่ารอยเลือดเป็นทางตรงทางขึ้นบันไดคล้ายถูกลากขึ้นไปยังชั้น2จึงต้องการให้รื้อคดีขึ้นมาพิสูจน์อีกครั้งแม้จะผ่านมาเกือบ2ปีแล้วตนจึงได้มีการตั้งชุดคณะทำงานขึ้นมาใหม่เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนอีกครั้งค่ะครับโดยได้มีการแต่งตั้งให้พลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานผู้บังคับการศูนย์สืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นหัวหน้าชุดในการรื้อคดีนี้โดยให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ตายเพราะเชื่อว่าคดีนี้เป็นการฆาตกรรมอำพรางคดีและหากผลสรุปออกมาว่าเป็นการฆาตกรรมก็จะต้องมีการเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะครับนี่ก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับนะก็จริงๆประชาชนอย่างเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้นะอย่างเช่นพบเห็นเรื่องของรูปคดีที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอย่างคดีนี้เป็นต้นนะฮะก็หรือว่าผู้ที่รู้เบาะแสนะฮะหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปคดีนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยถ้านำข้อมูลนี้นะครับมาเรียกว่าบอกกับเจ้าหน้าที่นะฮะเพื่อที่จะทำให้คดีนี้นะสามารถที่จะหาผลสรุปนะได้อย่างรวดเร็วจริงๆต้องบอกว่าแทบจะทุกคดีแหละใช่ค่ะเพื่อความสบายใจของญาติด้วยเนาะครับนะคะอ่ะก็เดี๋ยวไปกำลังใจให้ทางตำรวจด้วยกันแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่ามีผลสรุปของคดีออกมาว่าอย่างไรนะคะทางขอนแก่นชาแนลก็จะรีบมานำเสนอทันทีค่ะครับ